ลอยไปที่ท้องฟ้าทิ้งศีรษะลงหนึ่งจริงๆทีมอะค่ะฝึกโยคะมาก่อนแล้วก็จะมีโยคะในหลายแบบส่วนวันนี้ค่ะเป็นวิญญาสาปกติแล้วก็โยคะที่สำหรับเน่แล้วค่ะเน่จะเน้นของอะไลเมนต์ร่างกายคือการจัดสัดส่วนร่างกายแล้วก็การใช้แกนกลางแล้วก็การเพิ่มโมบิลิตี้การเคลื่อนที่ของข้อต่อในหลายๆกลุ่มที่เรารู้สึกว่าจะใช้ไปปรับแก้ในโพสเจอร์ที่นักกีฬาจะต้องทำในต่อวันมันเยอะเกินไปแล้วถ้าเกิดการใช้โยคะช่วยเรื่องปรับโพสเจอร์พวกนี้ทำให้ข้อต่ออะค่ะอยู่ในมุมที่ดีด้วยแล้วก็บาลานซ์ร่างกายในส่วนที่เขาไม่ค่อยได้ใช้ได้ใช้มากขึ้นทำให้เนี่ยค่ะกลุ่มเส้น CG ร่างกายอยู่ในแนวที่ดีมันลดการบาดเจ็บแล้วก็เวลาเกิดการเคลื่อนที่เขาจะสามารถทำให้เส้นสุดเส้น CG ส่วนผลร่างกายกลับมาในแนวที่ดีได้พูดถึงร่างกายนักกีฬาหลังจากที่ต้องนั่งเครื่องมานานใช่มีความสมบูรณ์หรือว่ามีน้องคนไหนบ่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความตึงตัวของหลังล่างอะค่ะแล้วก็แฮมสติงแล้วก็เข่าเพราะว่าเรานั่งเครื่องนานประมาณ16ชั่วโมงอะค่ะแล้วโพซิชันเขาก็คือนั่งงอตัวตลอดเวลาแล้วก็จะมากระตุ้นกลุ่มกล้ามเนื้อที่เป็นฝั่งกล้ามเนื้อข้างหลังเพื่อให้กล้ามเนื้อฝั่งข้างหน้าที่งอตัวค่ะได้ยืดเหยียดเราจะเรียกฟอนต์ไลน์แบ็คไลน์นะให้ตรงเนี้ยได้มีมุมมากขึ้นแล้วก็เราจะรู้เลยว่าการเคลื่อนที่ของนักกีฬาวอลเลย์บอลนะคะมันกึ่งท่าเดดลิฟต์กึ่งท่าสควอททำให้ข้อสะโพกติดแล้วยิ่งนั่งงอตัวนานๆกลุ่มกล้ามเนื้อบางกลุ่มมันทำงานตลอดเวลาพวกเนี้ยก็จะเริ่มติดเราต้องทำให้พวกเนี้ยอยู่ในมุมที่ดีเกิดการเคลื่อนที่ที่ดีก็จะลดความตึงตัวแล้วก็ลดการบาดเจ็บได้ค่ะ